เมนูข้าวผัดเมนูนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวผัดสไตล์จีนนี่แหละครับข้าวผัดหยางโจวที่มีส่วนประกอบของหมูแดงแล้วก็กุ้งถ้าไม่มีหมูแดงเราใส่เป็นแฮมก็ได้ใส่เป็นหมูธรรมดาก็ได้ไส้กรอกก็ได้นะครับแต่เราจะมาเพิ่มรสชาติของเครื่องเทศหลายๆอย่างเข้าไปให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดกุ้งรสเครื่องเทศครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาอุ่นกระทะก่อนกระทะใบนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองไปหามาเป็นเจ้าของกันนะครับต้องบอกว่ารูปทรงเขาเท่มากๆนะครับคือเวลาที่เราใช้ผัดอาหารนะครับข้อดีของเขาก็คือว่ามันโค้งมากจนกระทั่งที่ว่ามันไม่กระเด็นออกจากกระทะนะครับแล้วก็พื้นผิวของเขาเป็นนอนสเต็กดังนั้นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำอาหารและจะทำพวกเมนูข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยครับจะทำให้เรามั่นใจขึ้นเยอะแล้วสิ่งที่เราได้นะครับออกมาอร่อยแน่นอนครับอุ่นกระทะให้ร้อนดีนะครับพลจะใช้น้ำมันรำข้าวนะฮะใช้น้ำมันรำข้าวในการผัดข้าวเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่านอกจากเขามีวิตามินแล้วก็สารอาหารดีๆแล้วนะครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสเป็นกลางดังนั้นเวลาที่เราใช้ทำข้าวผัดเนี่ยครับเขาก็จะสามารถชูรสชูกลิ่นหอมของเครื่องเทศของเราเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวครับเราใช้น้ำมันนะครับ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนกระเทียมครับผมซอยไว้1กลีบกระเทียมลงไปเลยหอมแดงนะฮะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าซอยนะครับซอยเป็นแว่นๆแบบนี้ครับใส่ลงไปคั่วนิดนึงสำหรับตัวข้าวแล้วก็ถั่วลันเตาผมนะฮะเพื่อให้ทำงานง่ายๆเราใส่พวกเครื่องเทศต่างๆไปเลยตอนนี้ครับจะมีพริกป่นนะครับพริกป่นก็เศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับขมิ้นก็เศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเครื่องเทศสไตล์อินเดียที่มีชื่อว่าการามมาซาลานะครับเขาจะประกอบไปด้วยเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเป็น10ตัวเลยครับเพราะฉะนั้นใส่ลงไปก็จะเพิ่มมิติให้กับรสชาติของเราได้อย่างดีใส่เตรียมไว้ก่อนเลยครับกลับมานะครับน้ำมันของเราหอมพริกหอมกระเทียมใส่กุ้งครับผมแล้วก็หมูแดงครับพอกุ้งเริ่มสุกดีแล้วดันเข้าไปด้านข้างนะครับไข่ลงไปเลยครับผมพอไข่สุกสักประมาณ 80% ใส่ข้าวแล้วก็ถั่วลงไปเลยครับผมบีนิดนึงปรุงรสนะครับผมซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายผมใช้ประมาณ1ช้อนชาครับสีสวยมากทีเดียวสุดท้ายนะครับผมเร่งไฟฮะแล้วเราก็ใส่สับปะรดลงไปครับถ้าของจีนเขาจะไม่มีสับปะรดนะฮะต้นหอมสับปะรดเขาโดนความร้อนน้ำเขาก็จะออกมานะครับทำให้ข้าวของเราเนี่ยมีรสชาติเพิ่มขึ้นอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟได้เลยฮะมาถึงขั้นตอนการชิมครับข้าวผัดนี่เป็นเมนูเรียกว่าใช้ข้าวเก่าเก็บได้นะครับกลมกล่อมมากฮะเวลาที่เราดูจากสีเราจะคิดว่ารสชาติจะจัดจ้านมากนะครับแต่เวลาทานเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของความหอมของเครื่องเทศมากกว่านะครับสามารถรับประทานกับข้าวก็เข้ากันได้ดีนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นข้าวผัดสีสวยๆที่เอามาฝากในเทศกาลตรุษจีนและนี่ก็คือข้าวผัดกุ้งรสเครื่องเทศครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับดูคลิปการทำอาหารของรายการเราจบแล้วไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายแสนง่ายเลยครับกดปุ่ม Subscribe ครับ